ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอละครชีวิตของชาวบ้านที่ยากจนข้นแค้นถูกนายเงินเอารัดเอาเปรียบขูดรีดจนหาทางออกไม่ได้จนต้องขายลูกสาวใช้หนี้จะไปประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการหนึ่งชีวิตที่เกิดมาพร้อมกับกำลังกายและกำลังสมองสุดแต่ใครจะนำพาตัวเองไปข้างหน้าอย่างไรเธอดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดกับชีวิตตนเองและครอบครัวไม่ว่าเธอจะเหน็ดเหนื่อยยากสักเพียงใดลำบากแค่ไหนถูกกดขี่ทางเพศขนาดไหนเธอก็ไม่เคยหวั่นไหวขอเพียงพ่อแม่ได้ให้กำเนิดสุขสบายก็พอแล้วเธอจะสร้างชีวิตของตนเองไปได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วสุดท้ายจะมีใครมาร่วมสร้างชีวิตกับเธอหรือไม่เชิญไปติดตามค้นหาได้ในสร้างชีวิตคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสร้างชีวิตในตู้เสบียงก็มีคนเข้าออกเยอะแยะพวกเขาคงไม่กล้าจับตัวเราหรอกนะที่สำคัญเราก็ไม่ได้หนีพี่ยงมาสักหน่อยเราขออนุญาตเข้ามาแล้วพี่ยงจะให้คนมาจับเราได้ยังไงนอกจากจะให้คนสะกดรอยตามเรามาเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของเรามากกว่าแต่ว่าแค่นั้นก็มากเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราตั้งใจจะหนีไปจากชีวิตของเศรษฐีหน้าเลือดคนนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นคนของเศรษฐีหน้าเลือดจะรู้ความเคลื่อนไหวของเราไม่ได้เด็ดขาดพวกเขาจะรู้ไม่ได้ว่าพ่อแม่ของเราอยู่ที่ไหนนี่อย่างนั้นสักวันเราก็ต้องโดนจับตัวกลับไปปลนเปลือความใคร่ให้เศรษฐีหน้าเลือดนั่นอีกและตลอดชีวิตซึ่งเราไม่ต้องการมันไม่ใช่สวรรค์อย่างที่แม่กลางหรือว่าแม่เล็กเคยพูดเอาไว้เลยในความรู้สึกของเรามันคือนรกมากกว่าเราตัดสินใจเดินไปยังตู้เสบียงเราเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าชายแปลกหน้าคนนั้นพูดจริงแค่ไหนถ้าเป็นความจริงนั่นก็หมายความว่าชายแปลกหน้าคนนั้นหวังดีกับเราแล้วเขาจะต้องรู้จักเราเป็นการส่วนตัวแน่นอนเพียงแต่เราไม่รู้จักเขาเท่านั้นเองเขาอาจจะมีคนที่เรารู้จักให้ตามมาคุ้มครองเราก็ได้ตอนนี้เราเดินเข้าไปในตู้เสบียงแล้วชายแปลกหน้าที่ว่านั่นนั่งหันหลังให้กับเราซึ่งเดินเข้าไปเขาคงจะจงใจนั่งหันหลังให้เราเพื่อชายชะกันสองคนนั่นหันหน้ามาทางเราเพื่อที่เราจะได้มองเห็นหน้าชายชะกันสองคนนั่นได้ถนัดตามากที่สุดนั่นเองชายแปลกหน้าคนนี้เป็นคนฉลาดหลักแหลมเอาการเลยทีเดียวล่ะเราเดินไปที่โต๊ะที่พวกเขานั่งไปข้างหน้าชายแปลกหน้าไม่ได้หันมามองเราแม้แต่ชายชะกันสองคนนั่นก็ไม่ได้เงยหน้ามองเราเหมือนกันทำเหมือนไม่รู้จักกันอย่างนั้นแหละนี่ถ้าเป็นจริงอย่างที่ชายแปลกหน้าคนนั้นพูดแสดงว่าชายชะกันสองคนนั้นกำลังเล่นละครตบตาเราได้อย่างแนบเนียนที่สุดไม่ยอมเงยหน้ามามองเราแม้แต่น้อยถ้าเงยหน้ามองเราเราอาจจะมองเห็นพิรุธอะไรบางอย่างจากสีหน้าของพวกเขาก็ได้พวกเขายังนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานหัวเราะเฮฮากันอย่างออกรสชาติเหมือนเพื่อนสนิทกันเหลือเกินแม่สงสัยผมต้องหาเวลาไปเที่ยวลาวเลยล่ะได้เลยอยากไปเมื่อไหร่นะติดต่อตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ก็แล้วกันรับรองผมพาเที่ยวลาวให้หนำใจได้อย่างแน่นอนทีเดียวแม่ต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นะแต่ถึงยังไงก็ต้องขอบคุณที่ไม่รังเกียจพวกผมเฮ้ยผมจะไปรังเกียจพวกคุณทำไมกันเล่าพวกคุณก็อัธยาศัยใจคอดีขนาดนี้นี่นะแหมคุณเองก็อัธยาศัยดีเหมือนกันนะครับพอดีผมเห็นพวกคุณแล้วเหมือนเคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนนะก็เลยเดินมาทักแล้วอยากจะรู้จักด้วยนั่นสินะผมเองก็เหมือนกันเห็นคุณครั้งแรกก็รู้สึกถูกชะตาซะแล้วล่ะจริงเหรอครับจริงสิคุณแล้วคุณล่ะคุณอะไรนะผมธมครับอ๋อครับผมก็จำชื่อไม่ได้สักทีนะแม่ความจำผมนี่มันยากจริงๆเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับได้คุยกันสักพักนึงเดี๋ยวก็คงจะจำได้เองแหละครับครับแต่ผมจำคุณได้นะฮะ
คุณชื่อภูนผลถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับแม่แต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงจำชื่อผมได้ล่ะทั้งที่ชื่อผมยาวกว่าธมนะอ๋อพอดีว่าชื่อคุณมันเหมือนกับน้องชายผมเป๊ะเลยล่ะครับอ้าวจริงเหรอครับเนี่ยจริงครับจริงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าชื่อผมจะมีใครเหมือนผมยังนึกอยู่เลยว่าในโลกนี้จะมีผมคนเดียวแล้วที่ชื่อภูนผลอ๋อไม่หรอกมีชื่อที่แปลกแล้วก็เหมือนกันมากมายนะครับอืมผมเชื่อแล้วล่ะครับเราไปชนแก้วเขาดีกว่าม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 าได้เลยครับมาดื่มดื่มครับดื่มดื่มเราเดินย้อนกลับมาพวกเขายังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเฮฮาเหมือนเพื่อนสนิทกันจริงๆทีนี้ชายแปลกหน้าหันมาทางเราหลังจากที่เดินย้อนกลับมาเราได้เห็นหน้าค่าตาชายแปลกหน้านั้นชัดเจนเข้าหน้าคมเข้มไว้หนวดพองามสันจมูกนูนงดงามเหลือเกินริมฝีปากงามเหมือนเทพบุตรกมิบาลเขาหล่อเหลือเกินเขาไม่ได้เงยหน้ามามองเราเขายังนั่งคุยกับชายชะกันสองคนนั่นเหมือนเดิมเหมือนไม่รู้จักกับเราแม้แต่นิดเดียวเราเดินผ่านโต๊ะพวกเขาไปแล้วแล้วออกไปจากตู้เสบียงรู้สึกตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกมือไม้มันสั่นเทายังไงก็ไม่รู้นี่เรากำลังถูกคนของพี่ยงสะกดรอยตามมาจริงๆอย่างนั้นนั่นเหรอตายแล้วแบบนี้ชีวิตของเราก็มีแต่อันตรายสินะลมหายใจเข้าออกของเรามีความตายมารออยู่ที่ปลายจมูกจริงๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยทำยังไงดีแล้วเราที่นี้เรานอนไม่หลับเลยใจทวับพวงไปหมดแค่ได้ยินเสียงใครเดินผ่านเราก็เกือบจะสะดุ้งแล้วคืนนี้เราจะหลับได้หรือเปล่านะกำลังคิดอะไรสับสนใจอยู่นั้นก็ต้องสะดุ้งโยงเมื่อมีใครมันนั่งลงข้างๆเราอุ๊ยผมเองครับคุณขอบคุณนะคะที่มาบอกเรื่องนั้นกับฉันไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องขอบคุณอะไรผมหรอกแล้วคุณคุณยังไม่ต้องรู้จักผมเลยฮะตอนนี้เอาเป็นว่าคุณรู้แค่เพียงว่าผมเป็นผู้หวังดีต่อคุณคนหนึ่งก็แล้วกันนะฮะค่ะคุณไม่ต้องหวาดระแวงอะไรผมนะครับทำไมคะผมจะประกบพวกเขาเอาไว้พวกเขาไม่กล้าทำอะไรคุณหรอกพวกเขาเพียงต้องการสะกดรอยตามคุณเพื่อในงานการเคลื่อนไหวของคุณให้นายหัวพวกเขารู้เท่านั้นเองฮะคนของพี่ยงจริงๆเหรอเนี่ยผมไม่รู้นะว่านายหัวพวกเขานั้นคือใครฮะแล้วก็ชื่ออะไรด้วยแต่รู้ได้ชัดว่าเป็นคนใต้เพราะพวกเขาน่ะเรียกว่านายหัวค่ะไม่ต้องพะวงนะครับหลับให้สบายเลยผมจะคอยดูแลอยู่ห่างๆฮะขอบคุณมากค่ะเอาละครับผมต้องไปแล้วอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวเราจะสงสัยเอาได้นะฮะขอบคุณอีกครั้งนะคะอ๋อครับครับถ้ามีโอกาสเราคงจะได้รู้จักกันมากกว่านี้นะคะด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยครับถ้าชะตาเราต้องกันแล้วเคยทำบุญร่วมกันมาสักวันเราต้องได้เจอกันแน่นอนครับค่ะฉันหวังว่าจะมีวันนั้นนะคะผมก็หวังว่าเช่นนั้นเหมือนกันนะครับหลับให้สบายนะขอบคุณค่ะผมไปละครับค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะเผลอหลับไปเพราะความรู้สึกสบายใจแล้วที่มีคนรู้จักเราและอาสาดูเราอยู่แต่ก่อนหน้านั้นเราเห็นชายชะกันสองคนนั้นเดินผ่านมาตู้นอนชั้นหนึ่งของเราเหมือนกันแต่ไม่ได้เดินมาพร้อมกันเลยทีเดียวสองคนสลับกันมาเดินแล้วก็ทิ้งระยะห่างกันสักหน่อยพวกเขาไม่มีวันรู้หรอกว่าเรารู้แล้วว่าพวกเขาเป็นคนของพี่ยงที่ส่งมาสะกดรอยตามเพื่อรายงานการเคลื่อนไหวของเราให้ในหัวพวกเขารู้ดีนะที่ยังมีผู้หวังดีคอยช่วยเหลือเราอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าชายชะกันสองคนนั้นที่เดินมาดูเราเป็นระยะระยะนั้นแท้จริงเป็นใครกันพรุ่งนี้เมื่อรถไฟเทียบชันชลาสถานีรถไฟหัวลำโพงเราจะทำยังไงต่อไปดีเราจะเดินหน้ายังไงเราจะหลบหนีชายชะกันสองคนนั่นพ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต้องตกเป็นเป้าหมายของพวกเขาแล้วเราก็โดนจับกลับไปปรนเปรอความใคร่ให้เศรษฐีหน้าเลือดคนนั้นเหมือนเคยไม่ได้นะเราจะปล่อยให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเราไม่ได้เด็ดขาด
ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆพวกเขาจะต้องจับได้ว่าเราขโมยโฉนดที่ดินของชาวไร่ชาวนาในบ้านนามาหมดได้แน่เลยเมื่อความลับถูกเปิดเผยคิดหรือว่าเศรษฐีหน้าเลือดคนนั้นจะยังรักเราเหมือนเดิมก็อาจจะแปลงกายเป็นพ่อมดเพื่อส่งเราลงนรกในทันทีเลยก็ได้ใครจะไปรู้ชีวิตของเราจะพ้นเงื้อมือพวกนี้ได้หรือเปล่านะไม่อยากจะคิดต่อไปเลยจริงๆไปนั่งดื่มอะไรหน่อยดีกว่าไหมครับดึกแบบนี้เนี่ยอากาศเริ่มเย็นลงแล้วมันจะดีเลยคุณไม่เป็นไรนะผมเลี้ยงเองโอ้โหถ้าอย่างนั้นไม่ขาดศรัทธาเลยได้ครับงั้นเชิญเลยครับคุณผลผมด้วยครับครับขอบคุณมากนะครับค่ำคืนนี้ผ่านไปได้ยังไม่ค่อยรู้สึกหวาดระแวงอะไรมากนักด้วยที่ชายแปลกหน้าคนนั้นมาพูดให้เรารู้สึกอุ่นใจขึ้นนั่นเองเช้านี้แดดส่องจ้าเป็นเช้าวันใหม่ที่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก้าวแรกที่สถานีหัวลำโพงอีกไม่กี่อึดใจก็จะถึงสถานีหัวลำโพงแล้วเช้านี้เรายังไม่เห็นชายชะกันสองคนนั่นเดินผ่านมาที่ตู้นอนชั้นหนึ่งนี้เลยเราเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากที่ล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยไม่ได้เดินไปที่ตู้เสบียงกินอะไรหรอกรถไฟผ่านตามสถานีต่างๆก็จะมีพ่อค้าแม่ขายนำของมาขายสองข้างสถานีซึ่งดูคึกคักดีเสียงบูดรถไฟดังเป็นระยะระยะบอกให้รู้ว่ารถไฟกำลังเทียบชานชลาที่สถานีหัวลำโพงในเช้านี้แล้วเราไม่รอช้าถือกระเป๋าเดินทางลุกจากที่นั่งเดินไปยังช่องประตูเพื่อเตรียมตัวลงก่อนใครเพื่อนเราจะต้องหลบหลีกชายชะกันสองคนนั้นให้ได้ต้องไม่พวกเขาสะกดรอยตามเราทันทุกวินาทีที่หัวลำโพงคือชีวิตของเราเราจะสามารถเริ่มต้นชีวิตที่ทางเหนือกับพ่อแม่ได้หรือเปล่าก้าวแรกที่กรุงเทพมหานครจะเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราอีกก้าวหนึ่งเลยล่ะถ้าเราพลาดนั่นก็หมายถึงชีวิตเราจะต้องวกกลับไปจมปลักอยู่กับนรกนั่นอีกแต่ถ้าเรารอดนั่นก็หมายความว่าชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มต้นพร้อมกับความหวังใหม่และก็ความสดใสในชีวิตจะหวนกลับมาหาเราอีกครั้งอย่างแน่นอนเราหวังว่าเราจะเจอกับอย่างหลังมากกว่าอย่างแรกภาวนาขอให้เราได้สมหวังทีเถอะรถไฟกำลังเทียบชานชาลาที่สถานีหัวลำโพงแล้วใช่ไหมนี่โอ้ครับใช่แล้วครับว้าวแม่เรามาถึงกรุงเทพมหานครแล้วเมืองสวรรค์ของคนเมืองหลวงเมืองที่ใครๆก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับเลยจริงๆเหรอครับคุณจริงครับเมืองสวรรค์และวิมานสำหรับคนมีเงินโดยแท้เช่นละครับเนี่ยว่าเฉพาะคนมีเงินเท่านั้นเหรอคุณครับเมืองสวรรค์ที่มีทุกอย่างให้เสพสุขนะฮะถ้าไม่มีเงินแล้วจะเสพสุขได้ยังไงกันล่ะครับจริงไหมครับเนี่ยมันก็จริงของคุณนะครับถ้าอย่างนั้นคนที่กรุงเทพมหานครน่ะจะต้องขวนขวายหาเงินหาทองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับทุกวินาทีที่เมืองสวรรค์แห่งนี้นะฮะคือเงินทั้งนั้นล่ะครับใครหาเงินได้มากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสได้เสพสุขมากเท่านั้นล่ะครับมีหน้าเลยมีหน้าอะไรล่ะฮะก็มีหน้าที่คนเข้ามากรุงเทพมหานครแล้วไม่ยักเห็นมีใครมีเงินมีทองหรือเก็บกลับไปบ้านเลยสักคนหนึ่งหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดเผลอๆนะใช้ไปชนเดือนด้วยซ้ำไปอ๋อนี่คุณรู้ได้เหรอครับเนี่ยอ๋อรู้สิคุณผมมีญาติเข้ามาทำงานที่กรุงเทพมหานครเหมือนกันเหรอครับครับมาอยู่ที่กรุงเทพนี่หลายปีดีดักแล้วล่ะแต่ก็ไม่เห็นจะเจริญรุ่งเรืองอะไรเลยทุกวันนี้ยังจดหมายกลับไปขอเงินพ่อแม่ใช้อยู่เลยคุณก็อย่างนี้แหละเมืองหลวงเมืองสวรรค์ที่ใครอยากจะเข้ามาสัมผัสเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วก็หลงมนต์ขลังจะลืมบ้านเกิดเมืองนอนไปเสียถนัดเลยก็จริงของคุณนะผมเองก็เห็นมาหลายคนแล้วมากรุงเทพมหานครแล้วอ่ะไม่อยากจะกลับไปทำไร่ไถนาอีกแล้วล่ะก็มันอยู่สุขสบายดีถึงแม้จะต้องอยู่เหมือนกับรังหนูก็ตามแต่ก็ดูเหมือนสบายไม่ต้องรีบตื่นแม้แต่ไก่โฮแบกจอบหามเสียมทำไร่ไถนาได้ไหมคุณห้องนอนเล็กเท่ารังหนูเลยเหรอพูดเป็นอย่างนั้นจริงๆนะห้องเช่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเท่านั้นเองเป็นหอพักอ่ะห้องน้ำก็ใช้ร่วมกัน
อยากอยู่เมืองสวรรค์ก็ต้องทนรังหนูให้ได้เพราะแต่งตัวหล่อแต่งตัวสวยถ้าออกจากรังหนูไปแล้วก็เหมือนเทพบุตรนางฟ้านางสวรรค์แปลงกายยังไงอย่างนั้นเลยว้าวชักอยากจะแปลงกายเป็นเทพบุตรบ้างแล้วล่ะอย่าเลยเดี๋ยวตกหลุมพรางจะกลับบ้านนอกไปได้มีหลุมพรางด้วยเหรอโอ้ยเยอะแยะทุกก้าวที่คุณเดินก้าวไปในสวรรค์แห่งนี้นะเต็มไปด้วยหลุมพรางเท่านั้นแหละโอ้โหขนาดนั้นเชียวคุณจริงๆนะว้าแบบนี้ก็ไม่นึกอยากอยู่แล้วล่ะรถไฟกำลังเทียบชันชลาแล้วล่ะครับเราคงต้องแยกกันบนรถไฟนี่แหละอ๋อครับขอให้คุณโชคดีนะถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันอีกนะครับอ๋อได้ครับครับเจอกันที่ไหนก็อย่าลืมทักกันบ้างนะครับแน่นอนอยู่แล้วผมมีที่อยู่ให้พวกคุณเอาไว้แล้วนะถ้าอยากไปลาวก็ลองจดหมายไปหาผมก่อนก็ได้ผมจะสาพาพวกคุณเที่ยวลาวให้หนำใจไปเลยแน่นอนอยู่แล้วผมต้องหาโอกาสไปเที่ยวลาวให้ได้เลยผมด้วยนะผมไม่เคยไปนอกอ่ะคงจะได้เพื่อนอย่างคุณอ่ะพาเที่ยวเมืองนอกก็คราวนี้แหละครับครับเมืองนอกเหรอประเทศลาวน่ะเหรอคือเมืองนอกที่สองชายชะกันที่ใฝ่ฝันอยากจะสัมผัสแต่ที่เราเที่ยวลาวเที่ยวโขมรเที่ยวเวียดนามเราเที่ยวจนเบื่อแล้วพวกเขาเนี่ยเข้าใจว่าเราเป็นคนไทยเชื้อสายลาวเพราะเราบอกพวกเขาว่าเราเป็นคนอารยประเทศนั่นเองข้ามฝั่งไปลาวสบายมากแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้อยู่ที่นั่นสักหน่อยเรื่องอะไรจะบอกที่อยู่จริงให้พวกเขารู้กันเล่าในเมื่อเรารู้ว่าพวกเขาเป็นคนของเศรษฐีหน้าเลือดที่ชื่อยันยงส่งมาสะกดรอยตามสาวแสนงามคนนี้นี่นาเราคิดว่าเราน่ะจะผลัดจะพวกเขาไปจริงๆไม่หรอกเราก็บอกลาไปอย่างนั้นเองแต่แผนการจะนี้ไปเราจะสะกดรอยตามชายชะกันสองคนนี้ไปไม่พวกเขารู้ตัวเพื่อดูการเคลื่อนไหวของแม่สาวแสนสวยตรงนั้นด้วยเผื่อว่าพิเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นประชันชิดจะได้ช่วยเธอได้ทันท่วงทีที่นี่ชานชาลาสถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นชานชาลาปลายทางกรุงเทพมหานครซึ่งขบวนรถสายใต้วิ่งระหว่างสุไหงโกลกปลายทางที่กรุงเทพมหานครได้เทียบชานชาลาที่11เรียบร้อยแล้วท่านผู้โดยสารที่โดยสารมากับรถไฟขบวนนี้ก่อนท่านจะลงจากรถไฟขอให้ท่านตรวจดูข้าวของของตัวเองให้เรียบร้อยขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านมาถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านขอบคุณครับเราไม่มีเวลารีรออะไรอีกแล้วพอรถไฟเทียบชานชาลาปุ๊บเราก็ก้าวเท้าลงจากรถไฟไปในทันทีคนอื่นๆก็ทยอยตามกันลงมาเรารีบจ้ำอ้าวไม่หันหลังกลับไปมองด้วยซ้ำว่าชายชะกันสองคนนั่นจะไล่กวดเราทันหรือเปล่าเราต้องออกจากสถานีหัวลำโพงให้เร็วที่สุดตอนนี้เราตัดสินใจได้แล้วว่าเราควรจะไปพักที่โรงแรมตามชื่อโรงแรมและที่อยู่ที่คุณลุงสมพรให้เพื่อนที่ชื่อบุญโชติเอามาให้เราในกระดาษบอกชัดเจนว่าโรงแรมที่ว่านี้อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟหัวลำโพงนั่นเองถ้าไม่แน่ใจก็ให้นั่งรถตุ๊กๆไปจะไวกว่าแล้วก็ไม่ต้องตกเป็นเป้าสายตาให้ใครสะกดรอยตามมาได้ทันด้วยเราเรียกรถตุ๊กๆทันทีที่ออกมายืนอยู่ริมถนนหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงตุ๊กๆจะไปไหนครับช่วยไปที่โรงแรมนี้ด้วยค่ะได้ครับอยู่ตรงข้ามกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่เห็นไกลๆนั่นไงครับจะเดินข้ามทางม้าลายไปก็ได้นะครับไม่ดีกว่าขอนั่งตุ๊กๆไปดีกว่าค่ะอ๋อได้ครับเชิญครับขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไปเลยค่ะโชเฟอร์ครับผมท่านผู้ฟังที่รักสร้างชีวิตจะเป็นประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการมริษาวาดวงกตจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสร้างชีวิตในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข
สวัสดีครับ